แม่วันนี้นี่ท่านก็คัดอีกไม่ธรรมดาได้เพียงคนเดียวเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ท่านเองก็แม่มาถอดมงคลให้ด้วยนะครับให้กับแสนสถานเอาละครับยกที่1ครับโอ้โหมาครับคู่นี้เป็นการถือว่าเป็นนอกไฟแต่ว่ามันมีจิตใจตึงตึงกันอยู่เมื่อรอบชิงนั้นเป็นฝีที่หัวเข่าไม่ได้ชกแต่วันนี้เมื่อร่างกายดีขึ้นมาแล้วครับคือแสนสถานบอกว่าถ้าเกิดวันนั้นเขาไม่เป็นฝีที่หัวเข่าขึ้นชกได้นี่มอนซ่าไม่ได้แชมป์แน่นอนครับเขาได้รางวัลเท่าไหร่ตอนนั้นหลายล้านบาทนะดูครับหมัดขวาแม่นนะครับมอนซ่าแสนสถานต้องระวังนะครับไอ้ก้าส่วนสูงนี่มาได้เรียบเรียบเรียบแล้วครับดูเพิ่งเขินนี่ไม่พอครับฝีเจ้ากรรมเขาขึ้นหัวขาเตะตรงก้นตรงอะไรก็ได้ถอนหัวเขาเตะไม่ได้ขยับอะไรไม่ได้ทำยังไงต้องถอนต้องยอมแพ้นะครับทำดีครับนี้ครับแต่ว่าไฟนี้ถือว่าร่างกายสมบูรณ์ครับดูว่าใครจะรับใครชนะไปเกิดแย่ไม่ก่อนครับขยับบวกมันขวาครับมอนซ่าครับแสนสถานก็ไม่ประมาทครับโอ้โหหมัดขวาของมอนซ่าแรงครับทอนเจอขวาของแสนสถานไปก่อนอาวุธเด็ดอาวุธลับเกรงหมัดขวาไว้ทั้งคู่ครับอย่าเผลออย่าพลาดอย่าหลักอย่าหลวมก็แล้วกันมันโดนกันได้นะครับของมันโดนกันได้ขยับเข้าหาครับมอนซ่าจากยูเครนนะครับอย่างสร้างจังหวะครับไม่บูมบ่าวเหมือนกันครับมอนซ่าจะขยับเข้าหาจับรอด้วยเข้าสมองดูฮะดูครับการถึงวันไม่ธรรมดาเรื่องหมัดเขาเก่งอยู่แล้วครับทางยูเครนรัสเซียหรือว่าทางแคนดูนี่หมัดธรรมชาติดึงนิดเดียวแล้วหมัดขวาเลยครับโชคดีครับแสนสถานดึงหลบไม่ทันครับออกแข้งซ้ายหน้าครับแสนสถานนี่แหละครับอาวุธนำยาวๆยาวแข้งนะครับยาวประมาณแค่นี้โอ้ยเตะขวาสวยครับนี่ครับเวลาครับผมก็เป็นอย่างนี้ปลอดภัยครับอย่างนี้ปลอดภัยรู้เขารู้เราครับแสนสถานช่วงวันนี้ไม่ประมาทด้วยครับก็บอกแล้วครับของมันเดินกันได้ครับขาค้างโอ้โหมัดขวาครับเรียบร้อยครับโอ้โห100,000บาทครับจากเครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนครับดึงจังหวะนิดเดียวครับครับขอเสริมมือให้กับทีมนักมวยทั้งสองด้วยนะครับตาค้างเลยนะครับโอ้โหนักขุนจงจริงนะครับคู่นี้ต่อยมัดขวาตึกตะลึงนะเพราะอะไรคุณเดี๋ยวนี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีคือเราผู้บรรยายเนี่ยนักมวยไม่ได้ยินนะครับแต่ว่าเรารู้นะครับว่ามวยไทยเป็นมวยที่ออกหมัดขวาได้แม่นมากครับต้องฮะธรรมชาติของหมัดเขาดีอยู่แล้วแต่จังหวะมันถลำไปนิดเดียวคือจังหวะ2ครั้งมาไปขวาโป้งเดียวเรียบร้อยครับเก่งครับคือเขาเก่งก็ต้องชื่นชมเขาครับแน่นอนครับโอ้โหนี่ครับแล้วก็นี่ภาพสวยงามครับภาพสวยงามครับไปก้มกราบแสนสถานเลยอย่างนี้ไม่ได้อยู่ในกติกาครับแต่ดูด้วยหัวใจและสปิริตของนักกีฬาครับโอ้โหเนี่ยครับเสี้ยววินาทีนะครับนี่คือมวยข้ามเชือกที่เลี้ยงดีใจครับเพราะว่าชกได้ดีครับแล้วอย่าลืมนะว่าวันนี้แสนสถานไม่ประมาทนะครับเขาพยายามดึงจังหวะนะครับแล้วไม่เดินเปิดเกมด้วยครับนี่ครับดึงนิดเดียวดึงนิดเดียวแล้วก็หมุนมาขวาครับแล้วถลำนิดเดียวจริงครับจังหวะเขาดีมากครับเหมือนเขาจะต่อยขวาครับแล้วถลำไปโป้งเดียวครับเรียบร้อยตาค้างครับเป็นจังหวะหลวมจังหวะแรกของแสนสถานนี่ครับไปขวาลูกตั้งโอ้หลวมครับหลวมจริงๆครับแสนสถานจังหวะนี้ครับออกแข้งดีๆแท้ๆครับคือก่อนหน้านั้นไม่มีประมาทเลยนะถูกต้องแน่นอนนะครับตาค้างตาค้างกันไอ้4เสียประการของเราเรียบร้อยไป1 100,000บาทเป็นของมอยซ่าครับโอเคว่าสําหรับคู่นี้ดีด้วยครับโอ้ลิสเนอร์มอยซ่า from Ukraine